สวัสดีครับในค่ำของวันนี้นัดตัดสินแชมป์ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลชายซีเกมเราก็จะได้รู้ผลกันแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจะกลับมาเป็นราชาของอาเซียนอีกครั้งได้หรือไม่แต่ก่อนที่จะชมเกมในนัดนี้เราจะพาไปฟังความคิดเห็นจากชาติที่เป็นผู้ผิดหวังในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาอย่างเวียดนามกันโดยจะเป็นบทความจากสื่อของเวียดนามนะครับพวกเขาจะมีมุมมองต่อการเป็นแชมป์ของเราในครั้งนี้อย่างไรบ้างโดยบทความได้กล่าวเอาไว้ว่าในบริบทที่อยู่22เวียดนามไม่สามารถป้องกันเหรียญทองซีเกมได้ไทยกำลังเผชิญกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการครองบัลลังก์หลังจากรอมา6ปีโดยครั้งล่าสุดที่ไทยอยู่22ได้เหรียญทองซีเกมคือ2027ที่ประเทศมาเลเซียเป็น3ครั้งติดต่อกันที่ทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญสูงสุดในซีเกมคนไทยเข้าใจชัดเจนว่านี่คือโอกาสที่ดีในการทวงบัลลังก์กลับคืนมาอุปสรรคใหญ่ของครูอิสระศรีทโรก็คืออินโดนีเซียตัวเต็งเหรียญทองอีกทีมส่วนไทยในฐานะตัวเต็งแชมป์ในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะทีมเมียนมามาได้อย่างท่วมท้น3-0เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะโดนเมียนมากดอยู่แต่ลูกศิษย์ของโค้ชอิสระศรีทโรก็ยังเล่นอย่างใจเย็นและควบคุมจังหวะในสนามได้ความสามารถในการคว้าโอกาสยังคงเป็นจุดแข็งของไทยนอกจากกองหน้าตัวหลักอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายที่ทำได้4ประตูใน4เกมครั้งนี้แล้วยศกรบูรพาก็ยังสามารถยิงได้3ประตูอชิตพลคีรีรมและอนันยอดสังวานก็สามารถทำได้คนละ2ประตูแข้งเหล่านี้ก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยยู22เช่นกันความสามารถในการทำประตูในตำแหน่งต่างๆที่หลากหลายคือความโดดเด่นของไทยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียนี่ยังแสดงให้เห็นว่าช้างศึกน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อแต่อย่างใดยู22ของไทยในซีเกมครั้งที่32ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่เวียดนามทีมของโค้ชศรีทโรมีความคล้ายคลึงกับทีมชาติที่นำโดยมาโน่โพลกิ้งทีมเล่นแบบคอนโทรลเพรสซิ่งสูงก็ต้องขอบคุณพื้นฐานทางเทคนิคที่ดีและความสม่ำเสมอในแนวรับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยยู22ทำลายกองหลังแนวลึกอย่างสิงคโปร์ยู22และมาเลเซียยู22ได้อย่างง่ายดายโดยการโจมตีตรงกลางตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์ไทยทำผลงานได้แย่ที่สุดในครึ่งเวลาหลัง45นาทีกับทีมยู22เวียดนามนั่นคือเมื่อครูและนักเรียนของโค้ชฟิลิปทรูซิเย่เลือกที่จะเล่นด้วยความกดดันและกดดันเหมือนประเทศไทยแม้จะโดนกดดันอย่างหนักแต่ทัพของโค้ชศรีทโรก็ยังยืนหยัดรักษาผลเสมอ1-1เอาไว้ได้จนจบการแข่งขันยู22อินโดนีเซียเป็นคู่ต่อสู้ที่แตกต่างจากมาเลเซียเวียดนามหรือเมียนมาอย่างสิ้นเชิงครูและนักเรียนของโค้ชอินทราซียาฟรีเป็นรุ่นที่ดีกว่าของเมียนมาเพราะนอกจากรูปแบบการเล่นที่เน้นร่างกายและความเร็วแล้วอินโดนีเซียยังมีบุคคลที่โดดเด่นกว่าเมียนมาอีกหลายคนความสามารถในการยิงระยะไกลของกองกลางตัวหลักอย่างมาเซลินโยเฟดินานความเร็วของวิตาลสุเลมานหรือความสามารถในการทุ่มบอลของปราตมาอาหารกลายเป็นผลงานที่ทรงพลังสำหรับอินโดนีเซียยู22เมื่อเทียบกับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การขาดหายไปของอาหารทำให้ความสามารถในการโจมตีทางด้านซ้ายของ U22 อินโดนีเซียได้รับผลกระทบแต่ในมือของโค้ชซียาฟรีมีตัวแทน2คนคือไฮคันอัลฮาฟีและอิลฮามริโอฟามีโค้ชอินโดนีเซียยอมรับว่าความแตกต่างระหว่างผู้เล่นกลุ่มหลักและสำรองมีไม่มากนักโค้ชศรีทโรยังบอก U22 ของอินโดนีเซียด้วยว่าไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเอาชนะยู22ของเวียดนามเพื่อเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
อินโดนีเซียมีวันหยุดมากกว่า2ทีมในกลุ่ม B เป็นทีมที่แข็งแกร่งและเล่นเร็ว6ปีแห่งการรอคอยในฐานะมหาอำนาจแห่งวงการฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยไม่พอใจที่เห็นเหรียญทองตกไปอยู่ในมือคู่แข่งจากเพื่อนบ้านไทยไม่เคยให้ความสำคัญกับ4เกมมากนักเมื่อทัวร์นาเมนต์มีการจำกัดอายุผู้เล่นที่เข้าร่วมประเทศไทยยังคงมีสถิติในการคว้าเหรียญทอง7ครั้งใน4เกมครั้งก่อนๆไทยมักจะส่งแต่นักเตะเยาวชนแทนที่จะเรียกนักเตะเก่งๆของทีมชาติมาแข่งขันแต่6ปีสำหรับเหรียญทองก็นานพอที่คนไทยจะกลับมาสู่สังเวียน4เกมอย่างจริงจังด้วยวัสดุที่ดีในมือประกอบกับ U22 เวียดนามที่ได้ตกรอบรองชนะเลิศโค้ชสีทาโรสามารถช่วยให้ไทยกลับมาเป็นผู้นำในภูมิภาคในระดับทีมเยาวชนได้ซีเกมครั้งที่32ยังเป็นโอกาสให้นักเตะเยาวชนไทยได้แสดงออกนอกจากโจนาธานเข็มดีกองหลังตัวกลางที่คุ้นเคยกับทีมชาติแล้วอาชิตพลคีรีรมชาญณรงค์พรมสีแก้วธีรศักดิ์หรือว่ายศกรบุรพาก็น่าจะเป็นที่จับตาของโค้ชโพกิ้งสำหรับการรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมเอเชียนคัพ2023ในต้นปีหน้าครับนั่นก็เป็นมุมมองจากสื่อของเวียดนามที่เขามองว่าทีมชาติไทยห่างหายแชมป์ไปนานในครั้งนี้จะเน้นเป็นพิเศษและก็จะนำเหรียญทองกลับสู่ประเทศไทยได้ในฐานะแฟนบอลก็คิดว่าทีมชาติของเราจะทำแบบนั้นได้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ